สวัสดีครับเหมือนเดิมครับหลังเลิกงานก็ถึงเวลาทำกับข้าวกินนะฮะเหมือนเดิมเลยครับนายแทนชวนทำอาหารวันนี้เมนูที่อยากจะทำกินนะครับผมไปเจอปลาทูสดมานะครับแล้วก็นึกถึงเมนูของปลาทูต้มขมิ้นว้าวเสียงดังจังเริ่มเลยแล้วกันนะครับจะได้ไม่เสียเวลาปูพื้นฐานน้ำซุปของผมนะครับเราไม่มีน้ำสต๊อกเพราะฉะนั้นเราจะใช้ซุปก้อนถ้าทำแค่ถ้วยเล็กๆวันนี้ผมจะใช้แค่ครึ่งก้อนนะครับที่เหลือก็เก็บไปใช้คราวหน้า ง่ายๆฮะ ผมมองว่าเครื่องปรุงรสเนี่ยใครชอบแบบไหนก็ปรุงตามนั้นเลยนะครับบางทีคนเราอาจจะชอบไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นดูแค่ความบันเทิงพอนะฮะ เติมด้วยเกลือนะครับนิดนึงวันนี้ใช้ปลาทูแค่2ตัวเอง2ตัวใหญ่หน่อยหลังนี้ก็ถึงขั้นตอนการเสร็จเครื่องแล้วก็อันดับแรกก็คือเหมือนเดิมครับเป็นเครื่องสมุนไพรนี่แหละฮะสไตล์ต้มยำข่าตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงถ้าเป็นต้มปลาทูอย่างนี้นะครับก็คือผมจะหั่นตะไคร้เป็นท่อนนะครับก่อนหนึ่งทุบก่อนฮะให้เขามีกลิ่นที่หอมใช้แค่ต้นเดียวพอครับเพราะว่าปลาน้อยตามด้วยหอมแดงครับผมทุบหน่อยนะครับหอมแดงนี่เวลากินนี่ก็ตักกินไปด้วยเลยนะครับหวานดีขั้นสี่แล้ววันนี้ก็คือผมขอใส่กระเทียมลงไปสัก4กีบนะปลาทูต้มขมิ้นได้ซดน้ำซุปร้อนๆผมชื่นใจดีนะครับแบบนี้ก็ตามด้วยใบมะกรูดฉีกง่ายๆครับเมนูประเภทนี้ทำเหมือนต้มยำแหละครับง่ายๆดีแล้วนี่ก็ตามด้วยขมิ้นนะครับขมิ้นนี่มีประโยชน์มากมายเลยนะครับช่วยบรรเทาเรื่องอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารได้ดีเลยฮะตักเคี้ยวไปเลยนะครับข้าวโหดจะทำเช่นนั้นมาเดือดแล้วฮะเดือดแล้วหอมอ่ะกลิ่นหอมจังหอมเครื่องสมุนไพรแล้วช่วงนี้อากาศมันเริ่มเย็นๆแล้วนะครับทำอาหารที่เป็นสดน้ำซุปร้อนๆรับทานกันบ้างดีกว่าจะได้ไม่เป็นหวัดน้ำเดือดแล้วผมใส่เลยนะครับปลาไซส์ใหญ่หน่อยผมเลยหั่นครึ่งนะครับทีนี้ก็ปิดฝางั้นขอเวลาให้ปลาสุกก่อนนะครับเดี๋ยวไปดูกันต่อนะครับเอาละครับทีนี้พอน้ำเดือดดีแล้วนะครับโอ้โหสีเหลืองสวยเชียว
นะครับทีนี้ก็ช้อนฟองออกนะครับฟองที่มันจะทำให้น้ำซุปขุ่นเนี่ยครับเมนูแบบนี้ครับไม่ยุ่งยากหรอกครับปรุงรสก็ตามใจชอบเลยนะครับอ่ะชิมก่อนโอเคปรุงรสเลยนะครับนิดหนึ่งกับน้ำปลานะครับแล้วทีนี้ก็ เรียบร้อยหอมมากผักที่จะโรยวันนี้ปกติต้มขมิ้นเขาจะโรยผักหรือเปล่าผมไม่รู้นะแต่ถ้าสำหรับผมนะทำเองทำกินเองนะครับแล้วก็โรยผักชีฝรั่งสักนิดนึงนะฮะเอาล่ะแล้วก็ตามด้วยพริกขี้หนูสวนของเราสไตล์เดิมกับการบุกทั้งกล้ามไปเลยพริกขี้หนูสดๆนี่ใส่กับต้มยำนี่สดชื่นมากนี่เลยว้าวเอาละได้เวลาแล้วหิวจับจานเอาสไตล์ของนายแทนง่ายๆครับซดทีคล่องคลอดีจังเลยเป็นกับข้าวที่เหมาะกับคนที่อากาศเย็นๆอาจจะเป็นหวัดนะครับสดชื่นดีแล้วก็บีบน้ำมะนาวหนึ่งซีดทำลายแตกน้ำมะนาวร้านปะเนี้ยวสุดยอดแล้วทีนี้ก็เหมือนเดิมฮะเรียบร้อยเมนูปลาทูต้มขมิ้นนะครับเมนูง่ายๆที่ใครๆก็ทำได้สไตล์ของนายแทนนะครับเอาละครับถ้ามีเวลาก็ลองทำเมนูนี้กินนะฮะอร่อยฮะสดชื่นดีงั้นวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับสวัสดีครับ